เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณผู้ชมหลายคนคงลุ้นอยู่หน้าจอโทรทัศน์นะครับในที่สุดหลังจากรอคอยกันมา6วันไทยก็ได้เหรียญทองเป็นเหรียญแรกนะครับเป็นผลงานของสาริตาผ่องศรีก็กลายเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยครับที่คว้าเหรียญทองเหรียญแรกในเอเชียนเกมครั้งนี้ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เธอเข้าผ่าตัดแล้วก็เคยคิดที่จะเลิกเล่นมาก่อนครับตอนแรกของทัพนักกีฬาไทยในกวางโจวเกมส์ต้องรอถึงวันที่7ของการแข่งขันโดยเป็นผลงานของหญิงสริตาผ่องศรีนักกีฬาไทควันโดสาววัย17ปีที่มีน้องวิวเยาวภาบุรพชัยเป็นไอดอลตั้งแต่สมัยเด็กชนะเลิศน้องหยินอาศัยจังหวะสวิงคิกขึ้นหัวเอาชนะเหงียนที่ไฮตู4ต่อ3คะแนนชัยชนะของน้องหยินสริตาเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับนักกีฬาเทควันโดไทยที่ไม่เคยได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์มาก่อนน้องหยินยอมรับว่านี่คือเป้าหมายสูงสุดของตัวเองหลังจากที่ต้องพักรักษาเอ็นเข่ามานานถึง6เดือนและจะขอมอบเหรียญนี้ให้กับคุณแม่ที่ดูแลเธอมาโดยตลอดก็มีคิดบ้างค่ะว่าเพื่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะก็พ่อแม่ว่าถ้าไม่ไหวก็เลิกก็บอกว่าก็พ่อแม่ว่ายังไหวก็เล่นต่อค่ะแต่รู้สึกตรงนั้นผ่านตรงนั้นมาได้รู้สึกภูมิใจมากเราตัดสินใจถูกก็ภูมิใจมากค่ะก็ผ่านตรงนั้นมาได้ก็ดีค่ะจากความสำเร็จในวันนี้ทางสมาคมยอมรับว่าเป็นเพราะความพยายามและความตั้งใจของนักกีฬาเทควันโดไทยที่ต่างฝึกซ้อมมาอย่างเต็มที่เชื่อว่านักกีฬาอีก6คนที่เหลืออาจจะสร้างความประหลาดใจหยิบเหรียญทองที่2ต่อจากน้องหญิงก็เป็นไปได้ต้องมีเตะหัวบ้างนะครับเพราะเตะลำตัวเนี่ยกรอบอิเล็กทรอนิกส์คะแนนมันขึ้นยากก็เข้าใจว่าคุณพีรพรก็สื่อความไปหมดแล้วนะฮะวันนี้ก็เล่นดีวันนี้ก็สบายสบายนะฮะก็สุดท้ายก็คว้าเหรียญทองมาได้1เหรียญนะครับก็ดีใจนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญของคนไทยทุกๆคนนะฮะก็ยังเหลืออีก6คนนะฮะอีก2วันก็จะพยายามเอาเพิ่มครับจะพยายามนะครับจะพยายามนะฮะน้องหญิงเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตาต่อไปในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับโลกซึ่งก่อนหน้านี้เธอเพิ่งจะได้เหรียญเงินจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้ววันนี้นับตั้งแต่การแข่งขันรอบรองชนะเลิศเธอสวมหัวใจนักสู้เอาชนะนักกีฬาเกาหลีใต้อย่างสนุกในช่วงซัตเทิลเดย์ซึ่งนักกีฬาเกาหลีใต้บาดเจ็บสาหัสจนแข่งขันต่อไม่ได้และทำให้เธอก้าวไปคว้าเหรียญทองในที่สุดหญิงเริ่มเล่นเทควันโดมาตั้งแต่อายุ7ปีก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บทั้งเข่าซ้ายและเข่าขวาเข้ารับผ่าตัดทั้ง2ข้างและเคยคิดที่จะเลิกเล่นแต่ด้วยเป็นคนที่รักกีฬาเทควันโดจึงมุ่งมั่นฝึกซ้อมต่อไปโดยเป้าหมายสำคัญที่ถือเป็นจุดสูงสุดของเธอคือได้ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงลอนดอนในอีก2ปีข้างหน้าสำหรับบรรยากาศที่บ้านของน้องหญิงสริตานะครับผ่องศรีหลังจากที่คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยได้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรับโทรศัพท์ที่โทรมาแสดงความยินดีกันไม่ขาดสายครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของน้องหญิงก็เตรียมสนับสนุนลูกสาวให้ประสบความสำเร็จในโอลิมปิกปี2012ต่อไปครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันที่คุณพ่อสุวิทย์และก็คุณแม่จำรูนศรีผ่องศรีนะครับต้องรับโทรศัพท์มากที่สุดตั้งแต่เคยใช้โทรศัพท์มาเลยทีเดียวครับเพราะว่าทันทีที่น้องหญิงสริตาผ่องศรีเอาชนะนักกีฬาเวียดนามคว้าเหรียญทองได้ก็มีโทรศัพท์แสดงความยินดีอย่างไม่ขาดสายครับอันนี้น้องตอนอายุ5ขวบไปประกวดอยู่น้อยนครมาได้ที่1ซึ่งจนถึงตอนนี้นะครับคุณพ่อสุวิทย์แล้วก็คุณแม่ก็บอกว่ายังไม่หายตื่นเต้นเพราะว่าการแข่งขันแต่ละรอบนั้นบีบหัวใจมากโดยเฉพาะรอบชิงชนะเลิศที่น้องหญิงโดนมือของนักกีฬาเวียดนามฟาดเข้าที่ตาครับโดนมือที่ตาตกใจค่ะคือใจแม่เสียแล้วค่ะว่าลูกจะลุกขึ้นมาไหวไหมเห็นเขานอนเงียบเลยไงคะแล้วแพทย์สนามก็ไปดูด้วยก็นานมากก็เห็นทางพิธีกรก็พูดในทีวีว่านาทีครึ่งแล้วก็ยังเงียบอยู่เลยจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ส่วนอนาคตของน้องหยินนะครับหลังจากนี้คุณพ่อสวิทย์บอกว่ายังจะให้การสนับสนุนลูกสาวในการเล่นกีฬาเทควันโดอย่างเต็มที่ครับเพราะว่าความฝันสูงสุดของน้องหยินก็คือการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกครับโทษทีมีหมดแล้วไม่มีภาพ